องรักใครไม่นายคิดมีแต่ลูกนะไม่มีกับเขาสักคนนะแกเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินนะทองแกมีข้าวของมากมายเหลือล้นละแกแก่ชรายายตาสองคนตาเกลียดคนจนนะไม่เคยเลี้ยวแลอยากได้ของวัดเอามาเป็นของบ้านเรื่องบุญเรื่องทานตาไม่แย่แสขอทานเข้าบ้านแกไล่ไม่แลกรณีแท้แท้หาใครเปรียเปรยหมูหมาข้าไก่ไม่เลี้ยงในบ้านพระเนนเดินผ่านแกทำนิ่งเฉยทำบุญตักบาตรเอาวัดนะไม่เคยแกทำเฉยเมยเพราะกลัวหมดเงินฝ่ายว่าขังยายมีใจผู้สนของตนทั้งนาสรรเสริญสร้างโบสถ์ศาลาไม่กลัวเปลืองเงินทำบุญเสียเพลินนะจนตาของใจเฝ้าจ้องมองดูอยู่หลายเวลากลัวเมียนั้นนะจะมีผัวใหม่จึงเอาเงินทองและข้าวของมากมายแอบเมียฝังไว้ตายหัวสะพานเนี่ยอยู่มาไม่นานตานั้นน่ะเริ่มป่วยผู้สนไม่ช่วยฟังคำกล่าวคานเนี่ยพวงสมบัตินะที่หัวสะพานและเจ็บหนักนะไม่นานก็มรณาวิญญาณเป็นห่วงทั้งเงินและทองชีวิตลอยล่องเหมือนคำมาพระว่ายายกรวดน้ำทำบุญนะให้ตาวิญญาณนั้นนะไปเกิดอีกทีเกิดเป็นจระเข้เฝ้าหัวสะพานเนี่ยเพราะบุญทานท่านไม่ทำสักทีจึงได้กำเนิดนะเกิดเป็นกุมพีห่วงทรัพย์มากมีที่หัวสะพานเกิดเป็นจระเข้ไม่มีรสลิ้นนะจะขบนะจะกินในเรื่องอาหารกินแต่ก้อนดินนะแล้วนอนขบดานเพราะว่าบุญทานไม่เคย